สวัสดีครับผมมาอยู่กับผมนะครับ The Not Channel ครับผมวันนี้ก็เอาวอลล็อกครับผมมาลงมูชินชั้น9ถึง15ให้ดูแล้วกันนะครับผมวันนี้ที่จะเอามาลงเนี่ยเป็นสายน้ำแข็งนะครับผมส่วนถ้ามีท่านใดที่อยากจะให้ผมเอาสายเงามาลงเนี่ยก็เม้นกันเอาไว้ใต้คลิปเยอะๆแล้วกันนะครับผมเดี๋ยวจะมาทำให้ครับผมเราไปลุยกันเลยครับอันนี้ก็คือตัวที่อยู่ชั้น9นะมันก็ไม่น่าจะมีอะไรมากครับไอตัวนี้แล้วก็วิ่งเข้าไปเลยครับผมเนี่ยครับแล้วเราก็ยิงตามปกติเลยเราก็หลบวงอะไรมันดีๆครับผมเดี๋ยวพอมันเข้ากลางเนี่ยเราก็ต้องไปกดไอ้ลูกตุ้มเนี่ยครับเนี่ยปึ๊บแล้วเดี๋ยวมันก็จะมีอะไรร่วงมาทับมันครับผมก็แค่นั้นแหละครับผมโอเคเราก็ยิงไปเดี๋ยวก็ตายแล้วครับผมของก็ตัวนี้เนี่ยไม่ได้มีอะไรเลิศเลอเพอร์เฟคครับอาวุธก็คือบวก3ครับคือน้องผมมันเตรียมเอาไว้แล้วพวกเพจพวกนี้มันเอาตัวหลักไปหาไว้แค่1ถึง8ไม่ต้องมานั่งคัตออฟอะไรเลยครับผมแล้วก็หยิบใส่เข้าไปเลยครับผมส่วนพวกประดับพวกนี้ก็ลงหาง่ายๆครับตอนนี้ฟาร์มเอาง่ายจะตายก็ของพื้นๆนะครับผมส่วนสกิลก็ตามที่ผมบอกเลยใส่น้ำแข็งตามนี้ครับผมโอเคเดี๋ยวเราไปดูกันชั้นต่อไปครับว่าจะเป็นอย่างไรบ้างไอตัวนี้ก็ไม่มีอะไรมากครับผมเดี๋ยวเรามาลองกันเลยนะครับผมอย่าลืมครับดูดีๆครับถ้าสกิลเรากลายเป็นสีชมพูอ่ะเราต้องรีบไล่ท่า3นะครับผมเนี่ยปึ๊บเห็นไหมครับแล้วมันจะกลายเป็นสีฟ้าอย่างที่ผมบอกเราก็มาสกิดไอ้นี่ครับอันนึงตอนก่อนที่มันจะเต็มวงครับผมเนี่ยพอมันจะเต็มวงแล้วก็มาสกิดครับหรือว่าถ้าใครแบบว่าขี้เกียจหลบอะพี่กดแซดเลยก็ได้ครับผมเห็นป่ะกดแซดเลยก็ได้ครับผมมันก็เป็นอมตะ5วิครับผมเดี๋ยวผมลองยิงให้ดูอีกทีเห็นมั้ยครับอมตะพอวงแดงมันลามออกไปจะถึงสุดห้องแล้วครับผมเนี่ยแล้วเราก็ยิงเห็นไหมเราก็จะเป็นอมตะครับถ้าไม่งั้นเนี่ยเราจะกระเด็นนะครับผมเนี่ยเห็นนะครับเดี๋ยวดูนะถ้ามันอีกทีหนึ่งผมลองไม่ตีให้ดูปังเห็นไหมเราก็จะกระเด็นครับผมก็ประมาณนี้ครับผมแกลูกลุย โอเคก็ประมาณนี้ครับห้องนี้ไม่มีอะไรมากครับผมตั้งแต่ชั้นนี้ขึ้นไปจนถึงชั้น13 12เลยครับไม่มีอะไรครับมันก็เริ่มยากตอนชั้น13นี่แหละครับผมปึ๊บชั้น11ละไอตัวนี้เป็นตัวอะไรวะอ๋อผมก็ไม่ได้ลงนานแล้วครับตัวนี้ก็ไม่มีอะไรมากครับยิงไปตามปกติเลยครับแล้วเดี๋ยวพอตอนที่เรายิงมันแล้วต้านทานเนี่ยมันก็เราก็จะวิ่งไปข้างๆครับไปเก็บกระบองมาตีไข่เดี๋ยวลองดูครับผมปล่อยออกมาครับผมโอเคเรียบร้อยเนี่ยพอมัน AOE หมู่ปุ๊บอะเราก็มาหยิบเลยครับผมจึ๊กกระจึ๊กผมจะค่อยๆยิงไปแล้วกันนะไม่ค่อยทำดาเมจอะไรมากมายครับเราก็ตีแล้วก็วิ่งไปครับผมแล้วก็ตีแล้วก็วิ่งไปครับผมแล้วก็ตีอีกทีนึงโอเคแล้วเดี๋ยวมันก็จะระเบิดครับผมแล้วก็ไม่มีอะไรครับเราก็ยิงตามปกติ
านทานอีกแล้วครับเราก็มาหยิบกระบองเหมือนเดิมแล้วเราก็มารอวิ่งเข้ามาให้อยู่ในวงกลมอ่ะตรงนี้จะไม่มีไฟอ่ะพอมันถึงปุ๊บเราก็ตีงั้นเราก็เดินไปตีเหมือนเดิมถ้าเราไม่ตีนี่รู้สึกว่าจะโดนดาเมจนะครับผมเราก็ฆ่ามันครับผมแย่ชั้นนี้ก็ยังไม่มีอะไรหวือหวาครับผมชั้นต่อไปชั้นอะไรวะอ๋อกันครับผมกันเสาโอ้อันนี้หมูเลยครับผมเรากันยังไงก็ได้ไม่ให้ไอ้ผลึกอันนี้แตกครับวิธีจะดูหลอดเลือดของไอ้ผลึกอันนี้ก็คือกดอัลติเมท1ครั้งแล้วมันจะมีเมาส์ขึ้นมาเห็นไหมครับแล้วเราก็เอาเมาส์ไปชี้ครับเห็นไหมเนี่ยกงแก้วเนี่ยนี่คือหลอดถ้าหลอดหมดก็คือแตกนะครับผมมีเทคนิคอย่างเดียวคืออย่าไปกดไอ้เสาเขียวนะครับกดแต่เสาแดงเนี่ยแล้วก็เอาลูกมาตั้งครับผมเหมือนเล่นเกมสร้างป้อมครับผมเนี่ยผมจะเอาด้านนี้มาก่อนเลยโอเคมอนก็จะไหลกลับมามอนมันจะไหลเข้ามาทางด้านนี้เยอะกว่าด้านนี้ครับเพราะว่ามีไอ้สองตัวนี้ยืนยิงให้เราอยู่มันก็จะกองมอนไปได้ระดับหนึ่งครับผมเดี๋ยวผมเรียกลูกออกมาเฝ้าอีกตัวหนึ่งมุนพาวเวอร์นี้ชับสุขิสมิดาเราก็ยิงยังไปตามปกติครับยังไม่มีอะไรครับโอเคพอจบลูกปุ๊บมันก็จะให้เราสร้างลูกเพิ่มครับหรือจะไปกดฮิลป่ะครับอันสีเขียวเนี่ยน่าจะจำถ้าผมจำไม่ผิดน่าจะเป็นฮิลนะฮิลไอ้หลอดแก้วเนี่ยไม่แน่ใจนะครับแต่ผมไม่เคยไปกดมันอะเอาเป็นว่าผมสร้างแต่ไอตัวหุ่นเนี่ยครับเนี่ยเรากดติเมจเช็คเลือดกันเห็นนะเนี่ยเลือดลดไปเท่านี้แล้วเห็นนะโอเคไม่ได้ละงี้ต้องคุ้มกันดีๆหน่อยละมีตัวทำให้ล้มด้วยเหรอเนี่ยแต่ยังไงมันก็ไม่แตกหรอกครับไอ้เสาเนี่ยปล่อยไปรีวิวชิวๆเรื่อยๆครับผมเนี่ยไปสร้างตรงกลางต่อครับน่าจะรอบสุดท้ายแล้วครับผมผมจำได้มันจะมีอยู่5ตัวพอ5ตัวเนี่ยหมดรอบนี้ก็จะเจอบอสแล้วครับผมบุนพาวเวอร์นี้ชับสุขิสมิดาอ
น่าจะหมดแล้วครับผมเคบอสงูออกมาแล้วครับอย่างที่ผมบอกอ่ะไอชั้น9ถึง15เนี่ยมันค่อนข้างจะเสียเวลาหน่อยครับผมตอนผมทำเควสรายวันนะผมข้ามอย่างเดียวครับไป13แล้วก็15เลยครับผมแต่ว่าถ้าคนที่ไม่เคยลงเลยรู้สึกว่ามันต้องลง9ถึง15 2รอบนะเพราะมันต้องมาผ่านไอเควสชั้นนี้แหละครับผมไปลูกวิ่งออกไปข้างหลังครับผมครับกดมาตากเข้าไปโยหมอนจอกแมงได้หมอนจอกก็จบแล้วครับชั้นนี้2ต่อไปแล้วก็ไปชั้นต่อไปเลยครับผมชั้นนี้เดี๋ยวเรามาดูก่อนว่าเราเจออะไรถ้าเจอสีเหลืองก็โอ้โหเราก็ต้องยกยันกันบ่อยหน่อยแหละครับงานนี้ไปอย่าไปตีเลี่ยงลูกยกยันดูสิเป็นยังไงยันไปปึ๊บปึ๊บโอเคหลบครับหลบยกยันครับต้องยกยันไว้ครับเฮ้ยเวรละแยกลูกออกมาครับผมยกยันไว้ยัดเลยครับสวยตรงจังหวะเมื่อกี้มันจะพุ่งเข้ามาเตะเราเห็นไหมครับผมเรากด1บล็อกไว้ครับผมกด F ก็ได้นะ 1F ก็ได้ครับมันจะสะท้อนเป็นอมตะแล้วก็แปลงร่างยัดเลยครับผมจังหวะเมื่อกี้ก็คือต้องใส่แล้วดูจังหวะดีๆครับเวลาแปลงร่างต่อไปก็ชั้นนี้เหรอตัวเบิร์นกี่นาทีวะเนี่ยโอ้โหอีกยาวเลยช่างมันนะผมยังมีก็ได้ครับมันอะไรกันเนี่ยพระเจ้าคุณลุนช่องโดนแรงเหลือเกินอุ้ยทำไมผมไม่กดมาต่าวะต้องระวังนะครับผมไอ้ตัวนี้บล็อกครับโอเคเดี๋ยวมันก็จะเข้าตรงกลางครับอันนี้เป็นลูปเมื่อเวลาเราบล็อกนะครับมันจะกลายเป็นลูปนี้บางคนยิงอย่างเดียวไม่เคยบล็อกก็จะไม่รู้นะครับว่าลูปนี้มันมีอยู่ครับผมแล้วเขา
ดิมครับแปลงร่างยัดเลยครับผมเรียบร้อยผมไม่ชอบเวลาแปลงร่างจริงแม่งมังกรมันจะพันเต็มจอเลยครับผมพระเอกของงานครับผมขอเซลฟี่ก่อนขอเซลฟี่แป๊บหนึ่งนะครับผมเอาไว้ทำปกครับไม่มีอะไรหรอกพร้อมแล้วยังพร้อมแล้วก็เรียกเลยว้าย เอสไปเลยครับผมแกสวยยันไว้ครับเคาะไปเรื่อยครับผมเวลาเอออกถือว่าออกมาสวยครับเมื่อกี้โอเคเอ็ดไปเลยครับผมโอเคยอมตัวไปทีนึงครับผมกดแท็กโอเคแล้วเท่านี้ครับผมก็คือเราเอ็ดออกมาครับผมยอมโดนมันในหน้าไปทีนึงครับผมคือจังหวะตอนที่มันรวบน้ำแข็งนะครับผมพอมันรวบปุ๊บผมใช้เอ็ดหลบมาถูกป่ะครับพอรวบหลบมาปุ๊บผมก็จะมาอยู่ขอบๆแล้วทีนี้พอมันใช้กระเด็นอีกทีนึงอ่ะผมก็จะกระเด็นติดกำแพงพอดีไม่เป็นไรครับผมแล้วพอมันวิ่งเข้ามาพอมันกำลังจะเข้ามาเรากดสกิลแซดเลยครับผมปึ๊บเพื่อเป็นอมตะแค่นั้นเองครับในจังหวะตอนที่มันรวดน้ำแข็งอ่ะสังเกตป่ะผมอ่ะกดแท็บเพื่อให้ซัมมอนอ่ะเป็นโซเบอร์นะผมก็คือผมแปลงร่างตอนที่มันกำลังดูดน้ำแข็งพอมันกระแทกน้ำแข็งเสร็จปุ๊บซึ่งผมก็แปลงร่างพอดีครับผมแล้วผมก็เลยเอสหลบไปครั้งหนึ่งแล้วก็ทำการกดสกิลแซดโอเคหรือไม่ก็ใช้สกิลนี้ช่วยได้นะครับผมเนี่ยแต่ต้องใช้เป็นนะครับผมเพราะว่าสกิลนี้เวลาใช้เนี่ยแอนิเมชันน่ะมันจะมีอยู่เยอะครับผมเราต้องกดก่อนที่เราต้องการจะใช้อ่ะนึกออกป่ะครับสมมติว่าตอนนี้เราต้องกดแล้วคือตอนนี้เราจะใช้แต่เราอ่ะต้องกดก่อนที่เราจะใช้อ่ะเอาง่ายๆคือมันมีดีเลย์อ่ะครับผมเพราะว่ามันไม่ใช่ว่ากดปุ๊บแล้วมันจะสมมุติว่าสกิล Z กดปุ๊บมันก็จะอมตะเลยแต่สกิลเนี้ยกดแล้วมันจะครับผมดังนั้นค่อนข้างใช้ยากครับต้องใช้ความชำนาญ นะสกิลนี้โอเคก็ฝากไว้เท่านี้ครับผมถ้าชอบถูกใจยังไงก็ฝากกด Subscribe ด้วยนะครับผมฝากกดติดตามด้วยนะครับอย่าลืมถ้าใครอยากให้ผมทำสายเงาก็ลองโพสต์ไว้ใต้คลิปดูนะครับผมแล้วก็สุดท้ายนี้ก็ขอขอบคุณทางแฟนเพจ Thailand ด้วยนะครับผมที่เป็นผู้สนับสนุน Channel ของผมไปแล้วครับบ๊ายบาย